สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะจุงกะเอียงละพันจุงกะแม่อาวบองประโอนกุบขเนียตอนปึกแปรเดี๋ยวจะไปเอามาจังไหนจะไปเอามาจังไหนจำเพื่อนมากเพื่อนเป็นคนขเนียโอ้ยมันบอกจริงจุงกะแม่อาวบองประโอนกุบขเนียตอนปลึกแม่นอยู่บ่ล่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่เดี๋ยวเด้อค่อยเป็นเขมรอ้าวยังถือว่าตอนเช้าอยู่บ่ทันบ่ายโทรศัพท์พี่น้องคะถ้าแม่นเว้าบ่ถือก็ให้อภัยมือก่อนเด้อเราไปจํามาแล้วก็เว้าบ่เป็นดอกพี่น้องก็ไปฟังเขาเว้าฟังหมู่เว้ามื้อนั้นอันรถมอเตอร์ไซค์มันอย่างหัวเนาะจ้ะมันก็เลยโทรบอกหมู่อีกคนนึงอ่ะนะจ้ะคนบ้านเฮานี่ล่ะจ้ะมันบอกว่าเฮ้ยๆซื้อยางปลารถมาให้กูหน่อยเพิ่นว่า ยางปลารถนะเอามาเดี๋ยวนี้เลยว่าซั่นยางปลารถยางปลารถปลารถยางวะ บักตั้มบักตั้มได้ยินว่ายางปลารถมาซั่นยางปลารถก็ไปหาซื้อเบิดตลาดได้3ไม้ก็ปลารถยางแล้วแม่นบ่มาฮอดจ้ะมึงเอายางปลารถมาทำไมกูให้มึงซื้อยางปลารถยางปลารถสมัยตะกี้อันกาวนั่นนะยางปลารถเออภาษาเขมรยางปลารถโอ้ยพี่น้องแล้วแต่เราสิหาเนี่ยมาบอกตามไปเบิด3ตลาดได้มา3ใหม่ยางปลารถ3ใหม่ซะคนเดียวมานําบ่ล่ะมา3บาทแซ่บๆเนาะกินกับเตียงกับยางพี่น้องกินกับเตียงกับยางเกือบบ่ายโมงแล้วตอนนี้มาทักทายกันคลิปแรกของมื้อนี้พี่น้องคะคลิปแรกของมื้อนี้ก็เอาเรื่องทั่วๆไปมาคุยกันก่อนคุยเรื่องมื้อวานนั่นล่ะสาวน้ำเงินก็เฮ็ดไป2คลิปเลยเมื่อคืนนี้เรื่องเพจปลอมเพจอุ้งอิงปลอมจริงๆอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยก็คือมีเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ชื่ออุ้งอิงรัตนาพรพิษบ้านแพงเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีผู้ติดตาม 220,000 กว่าคนอันนี้คือเป็นเฟซบุ๊กจริงของอุ้งอิงรัตนาพรพิษบ้านแพงนะคะซึ่งกับโปรไฟล์กับเสือสีน้ำเงินน่ะเนาะตอนนี้น่ะเนาะชุดสีน้ำเงินนั่นกับเบิ่งล่าสุดเนี่ยเพเป็นเฟซบุ๊กจริงของอีหลาเนี่ยโพสต์ส่งงานพ่อพ่อแม่ๆเนี่ยส่งงานวันนี้จ้ะเนี่ยขอบพระคุณที่เอ็นดูหลาฮักแพ่งหลาเนี่ยอีหลาก็จะโพสต์แบบนี้ประจำแล้วก็ติดแฮชแท็กแล้วก็ติดรูปเนาะเป็นรูปมาไล่นำใจทีพ่อพ่อแม่ๆมอบให้แบบนี้อีหลาอุ้งอิงตัวจริงเฟซบุ๊กจริงมีผู้ติดตาม 220,000 กว่าคนโพสต์เมื่อ10ชั่วโมงที่ผ่านมาลงเวลาตอนนี้ 12:25 น.คือเกือบเที่ยงครึ่งเนี่ยจะผ่านมาแล้วประมาณ10ชั่วโมงสำหรับFacebook จริงเนาะปัตตานีคนเขามาจะมีเพจได้พี่น้องเพจจะชื่อเดียวกันกับ Facebook ส่วนตัวของอีหลาอุ้งอิงโปรไฟล์ดิโปรไฟล์เดียวกันเป๊ะแต่ว่าหน้าหน้าปกช่องเป๊ะนะคะเบอร์โทรเป็นเบอร์สาวน้ำเยินโอ้ผสมผสานกันเนาะที่เขาแอบเอาไปใส่นะคะพี่น้องหลายคนบอกว่ายังงงอยู่เป็นหยังเขาคือเอาเบอร์สาวน้ำเยินไปใส่ได้เพราะว่ามันต้องกดยืนยันกดรหัสว่าสั่นพี่น้องคะเพจบ่แม่นจังซั่นหมายความว่าคนที่เปิดเพจขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาสั่งเพจไปเรื่อยๆสั่งเพจได้หลายเนี่ยเขาสามารถไปแก้ไขเปลี่ยนเบอร์โทรได้นะคะเขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนเบอร์โทรใช่อยู่เขาเอาเบอร์หนึ่งสมัครแต่ว่าพอเขาไปนี่ก็คือเขาเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนอะไรเขาก็เปลี่ยนเบอร์โทรได้เมนบอเพราะฉะนั้นเขาเอาเบอร์โทรสาวน้ำยื่นไปใส่นะคะจริงๆเพจปลอมมีเยอะมากเป็นร้อยๆเพจพี่น้องจะเห็นอยู่แต่สาวน้ำยื่นกับบ่ติดใจในส่วนนั้นถ้าทั้งอีหล่าอุ้งอิงหรือว่าทั้งสาวหน่อยเพจบันเพียงเอียงเพิ่นบ่ติดใจเมนบอเฮาก็บ่ติดใจพี่น้องเฮาก็เห็นทั่วๆไปก็เอาเห็นก็ฮู้ว่าเพจปลอมเฮาก็บ่คลิกไปเฮาก็จะเบิ่งแต่เพจจริงหรือว่า Facebook ส่วนตัวที่เป็นของจริงของแท้แต่มาติดใจอยู่มองนี้คือเพจนี้พี่น้องซึ่งมีผู้ติดตามต่างหา 13,000 กว่าคนชื่อเดียวกันกับ
Facebook ส่วนตัวของอุ๋งอิงเลยนะคะก็คืออุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงแต่นี่เป็นเพจเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพจแล้วก็มีอยอดผู้กดถูกใจเพจเนี่ย 1.3 หมื่นก็คือ 13,000 การกดถูกใจเพจผู้ติดตามเพจ 5.3 หมื่นคนแล้วเขาก็จะเขียนแคปชั่นมองนี้ไว้ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้ำเงินคิดที่แรกนึกว่าจะเป็นมาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นคนเฮ็ดเพจนี่ก็เลยบ่ได้สงสัยหยังนะคะแต่ว่ามาติดใจอยู่ตอนนี้ก็คือมีคนโทรมาคือก่อนหน้านี้ก็มีคนโทรมาแต่สาวน้ำเงินคิดว่าเขาจะเอาเบอร์สาวน้ำเงินมาจากเพจสาวน้ำเงินอีหลีเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซ่อนเขาจะใส่เบอร์โทรเบอร์นี้ปรากฏว่าเขาโทรมาก็จะถามเบอร์อุ้งอิงบ่จังเสียหน้าเขาก็เลยว่าโปรแมนค่ะเบอร์ดีเจสาวน้ำยืนค่ะโอ้ถ้าว่าสันโทรผิดก็จับกระสือว่างเป็นบ่แต่มือคืนนี่มีท่านหนึ่งเพิ่นโทรมาเพิ่นบอกว่าสาวน้ำยืนเบอร์สาวน้ำยืนแมนบ่นี่แมนค่ะก็เลยว่าอันเบอร์นี่คือเป็นเจ้าของเพจอุ้งอิงรัตนาพรพิษบ้านแพงที่เขาจะคุยกันอยู่ในบ้านหักเพิ่นว่าเขาไปเบิ่งบ้านหักน้องอุ้งอิงที่หลับเพิ่นว่าสาวน้ำเงินก็เลยเข้าไปก็เลยได้ติดต่อกับคุณสวิตบอกที่เพิ่นเอาแคปเอาหน้าจอเพจนี่ไปว่างไว้นะคะบัดนี้สาวน้ำเงินถามว่าไปเอามาจังใดเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็แคปมาก็เลยบอกเพิ่นว่าเบอร์โทรน่ะมันเป็นเบอร์สาวน้ำเงินอันลบออกให้แน่แล้วสาวน้ำเงินจะเฮ็ดคลิปอธิบายกันเลยว่านะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องคะเพจนี่นะคะเพจปลอมเด้อค่ะเด้อเพจปลอมของอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงมีผู้ติดตาม 53,000 คนเพิ่นรายละเอียดเพจเพิ่นว่าเป็นเพจนักดนตรีวงดนตรีนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรสาวน้ำเงินอยู่หันนั่นคือเขาแอบเอาเบอร์ไปใส่เด้อพี่น้องตอนนี้โพสต์เกี่ยวกับหวยค่ะเมื่อ16นาทีที่ผ่านมาลงเวลาเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งเนาะตอนนี้27นาทีเนี่ยกะ16สุดปังเอียงเนี่ยแล้วก็อีคลิปก็เป็นคลิปหวยอีกแล้วเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นคลิปหวยค่ะล่าสุด116เข้าเต็มๆนี้ก็เป็นคลิปหวยอีกแล้วค่ะโพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นคลิปหวยค่ะโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นคลิปหวยค่ะขยันโพสต์แห้งพี่น้องแต่เมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมาปรากฏว่าส่งงานไปคัดลอกเอาจากไอFacebook ส่วนตัวของอีหล่าอุ๋งอิงมาลงเลยนะคะแต่ว่าลงซากว่าอีหล่าอุ๋งอิงอยู่5ชั่วโมงนะคะแบบเดียวกันเป๊ะแต่ลงช้ากว่า5ชั่วโมงมีคนไปกดหัวใจให้เสยบางทีล่ะกับคนบางคนก็บ่ได้สังเกตแต่มีคนนึงขอบคุณมากเพิ่นบอกว่าเลิกเถอะนะคือคล้ายๆว่าให้เลิกเคล็ดแบบนี้ซะนะคะต้องขอบคุณนะคะนี่พี่น้องซอยเขาไปกดรายงานคือกดแจ้งรายงานไปว่าเพจปลอมหรือว่าเป็นเพจที่แอบอ้างกระทำผิดนะคะของปลอมแอบอ้างนี่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพนั่นแหละกับมิจฉาชีพนั่นแหละแต่ว่าข้างบนหัวเป็นไผ่นี่คือปัญหาพี่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจับออกไปปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่แน่ใจว่าเพิ่นจะรับแจ้งบ่คือคล้ายๆว่ายังไม่เห็นผู้เสียหายแต่เขาใช้เบอร์เราแน่ๆมันคงทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไหมอะไรก็ได้ขอให้มันมีหลักฐานว่าเขาเอาเบอร์เราไปใช้แค่นั้นล่ะอันใดก็ได้เนาะแล้วอุ้มอิ่มมาเกี่ยวอะไรด้วยนี่อุ้มอิ่มบอกว่าขออนุญาตทำข่าวนะว่าสาวน้ำยืนยังงงอยู่เลยกำลังเสลอเสลอกำลังเสลอเสลอบอกเรื่องอะไรเหรอคะว่าสนะจัดไปจัดไปอุ้มอิ่มเอาให้เพจนี่บินเด้อเอาให้เพจนี่บินไปเลยเด้อเพจปลอมนี่โทรมาถามสาวน้ำยืนพี่สาวน้ำยืนไม่ได้โทรทักมาทักแชทมาจ้ะพี่สาวน้ำยืนยังขออนุญาตทำข่าวอันพี่ยังเบอร์อยู่นะจ้ะจัดไปอุ้มอิ่มจัดไปนะจัดไปเพราะฉะนั้นกะซอยกันกดรายงานเด้อพี่น้องเด้อส่วนเบอร์สาวน้ำเงินที่เขาเอาไปแอบอ้างนี่จริงๆสาวน้ำเงินใส่ Facebook ส่วนตัวทักแชทขอความไปเขาบ่อ่านนะคะพี่น้องเขาบ่อ่านค่ะพี่น้องในขณะเดียวกันเพจยังมีความเคลื่อนไหวโพสต์อยู่ตลอดนะคะโพสต์ทุกชั่วโมงนะคิดเบิ่งขยันแห้งขยันหาเงินแห้งพี่น้องแต่หาเงินด้วยวิธีสกปรกไม่ต้องคลิปที่เอามากก็จักเป็นคลิปเจ้าของบ่ดอกอันคลิปหวยก็ได้คลิปหวยก็น่าจะเป็นลักเอาคนอื่นเข้ามาไปดูดมาจังซี่นะคะหากินแบบง่ายๆหากินแบบนาเกียนแห้งพี่น้อง
กะซอยกันกดรายงานเด้อค่ะเด้อเฮ็ดจังได๋ก็ได้ทุกวิธีทางที่จะทำให้เพจนี้ปิดไปนะคะพี่น้องซอยกันเด้อค่ะเด้อแล้วผู้ใดที่กดติดตามอยู่นะคะที่เพจที่มีผู้ติดตาม 5.3 หมื่นคนหรือว่า 53,000 คนพี่น้องกดยกเลิกติดตามเด้อค่ะเด้อกดยกเลิกติดตามอย่าสนับสนุนเพจปลอมนะคะอ่ะว่ากันซ้ำนี่ก่อนพี่น้องคะคลิปแรกเดี๋ยวขอเบิ่งความเคลื่อนไหวอื่นๆว่าสิเฮ็ดหยังได้แน่นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ห่วงใยอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยต้องเว้าจังไหนจุงกะคือเก่าอยู่บ่หรือจังไหนบ่ได้เรียนมาสวัสดีก่อนนะบ่ได้เรียนมา